โอเวอร์แล้วประกาศเลยนะจะมาเทคโอเวอร์ทันทีเลยนะคะจ๊ะพอๆเข้าสู่สาระครับเราจะต่อสายไปที่คุณสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมมีอยู่2คณะใหญ่ๆด้วยกันคณะหนึ่งก็ว่ากันด้วยเรื่องตำรวจแต่คณะของคุณสราวุธเบญจกุลว่ากันด้วยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางด้านศาลและอัยการและเมื่อพูดถึงศาลนั่นนะครับเท่าที่ทราบในกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็เริ่มนับหนึ่งเรื่องของการปฏิรูปศาลทหารด้วยรวมเข้ามาด้วยปฏิรูปทั้งระบบศาลนะคะทั้งระบบเลยเอาละครับเราจะไปกันที่คุณสราวุธเบญจกุลไปขยายความกันสักนิดหนึ่งในที่ประชุมกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้เริ่มนับหนึ่งเรื่องของการปฏิรูปศาลทหารอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขอเริ่มโดยการโฟกัสไปที่การปฏิรูปศาลทหารกันสักนิดนึงก่อนนะครับในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้เริ่มนับหนึ่งกันอย่างไรครับในแง่ของโครงความคิดนะครับครับสำหรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครอบคลุมทุกศาลนะครับครับครับศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลยุติธรรมและก็ศาลทหารด้วยนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ตำรวจอัยการนะครับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมค่ะฉะนั้นกระบวนการในการทำงานเนี่ยครอบคลุมทุกด้านทุกหน่วยเกี่ยวกับกระบวนการทำทั้งหมดครับทั้งระบบเลยทีนี้ขอเริ่มจากการโฟกัสที่ศาลทหารก่อนนะครับว่าขึ้นโครงความคิดในการปฏิรูปกันอย่างไรบ้างครับแล้วก็ไปถึงไหนแล้วครับสำหรับศาลทหารก็เหมือนกับศาลอื่นนะครับเหมือนกับศาลยุติธรรมศาลปกครองแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับแต่ว่าภารกิจของศาลทหารเนี่ยจะดูแลการกระทำความผิดอาญาของทหารเป็นผู้กระทำความผิดเท่านั้นนะครับฉะนั้นประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับศาลทหารก็จะเกี่ยวเรื่องกับการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในทุกขั้นตอนของศาลเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะเป็นหัวข้อหลักที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องมีความชัดเจนที่จะให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าฉะนั้นก็เป็นภารกิจของศาลทหารเช่นกันนะครับในการที่จะทำให้คดีเนี่ยไม่ล่าช้าทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะครับครับหมายความว่าในแต่ละขั้นตอนของคดีความที่ขึ้นสู่ศาลทหารนั้นจะต้องกำหนดระยะเวลาชัดเจนว่าเมื่อไหร่ครับถูกต้องครับก็เหมือนกับทุกศาลนะครับนี่เป็นแนวความคิดว่าจะทำให้มีความชัดเจนในขั้นตอนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชนจะได้รับทราบนะครับไฮไลท์ของมันน่าจะอยู่ที่การกำหนดชัดเจนว่าตอนหนึ่งคดีจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อไหร่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับในภาพรวมณวันนี้อย่างของศาลยุติธรรมเองเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาก็ได้ประกาศว่าจะดำเนินการให้เสร็จแล้วเสร็จภายใน1ปีนะครับค่ะ1ปีเฉพาะศาลชั้นต้นใช่ไหมฮะขณะนี้ศาลอุทธรณ์ดำเนินการแล้วก็ภายใน1ปีนะครับแล้วก็ศาลฎีกาในปี2561เนี่ยทางท่านประธานได้วางเป้าหมายเพื่อให้ทำให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเช่นกันครับคดีที่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์1ปีจะจบและต่อไปคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา1ปีก็จะจบเช่นกันใช่ครับส่วนศาลชั้นต้นยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมครับในส่วนของศาลยุติธรรมคดีส่วนใหญ่เนี่ยแล้วเสร็จภายใน1ปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระยะเวลาเมื่อมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยศาลก็จะนัดพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาคดีต่อเนื่องเมื่อเริ่มต้นก็จะรู้วันสิ้นสุดเลยนะครับอ๋อครับครับตรงนี้หมายถึงเฉพาะคดีอาญาใช่ไหมฮะทั้งคดีอาญาคดีแพ่งครับใช้ระบบเดียวกันนะครับค่ะแล้วศาลทหารก็ต้องกรอบนี้ด้วยไหมคะ1ปีเหมือนกันในส่วนนี้เรากำหนดเฉพาะหลักการนะครับในการทำงานของแต่ละศาลไม่ว่าศาลปกครองก็ดีหรือศาลทหารก็ดีเนี่ยวิธีการปฏิบัติของแต่ละศาลก็อาจจะมีวิธีการบริหารจัดการคดีที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นหลักการที่คณะกรรมการปฏิรูปเสนอเนี่ยต้องการที่จะวางหลักว่าให้มีระยะเวลาที่ชัดเจนแต่เขาไม่ได้ไปก้าวล่วงว่าต้องให้แล้วเสร็จภายในวันเท่านั้นเท่านี้วันไม่มีครับครับวางเป็นโครงความคิดว่าแต่ละขั้นตอนของการพิจารณาคดีควรมีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จส่วนจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรให้แต่ละศาลไปพิจารณากันอีกทีถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคถ้างั้นผมเรียนถามเป็นข้อมูลเป็นความรู้พื้นฐานสักนิดนึงนะครับระบบศาลทหารเนี่ยเขามี2ชั้น3ชั้นเหมือนศาลพลเรือนหรืออะไรอย่างไรครับระบบศาลทหารก็มีชั้นศาลเหมือนกันนะครับ
ฉะนั้นเมื่อพิจารณาคดีโดยชั้นศาลแต่ละชั้นศาลแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปสู่ศาลสูงกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราโทษของคดีด้วยนะครับโอ้ครับแล้วศาลทหารมี3ชั้นเหมือนศาลยุติธรรมใช่ไหมครับรายละเอียดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับต้องให้ทางทหารต้องให้ข้อมูลมากกว่าครับว่าทางผมเนี่ยทางกรมพระธรรมนูญเป็นคนให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปฏิรูปครับรายละเอียดของศาลทหารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ทางศาลทหารให้ข้อมูลดีกว่าครับครับโอเคได้ครับประการแรกก็คือกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคดีของศาลทหารนั่นนะครับประเด็นที่2ครับประเด็นที่2เกี่ยวเรื่องเขตอำนาจของศาลทหารนะครับก็มีการหยิบยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อร้องเรียนของประชาชนว่าศาลทหารเนี่ยไปพิจารณาคดีที่พลเรือนเป็นจำเลยด้วยในคดีบางประเภทในเรื่องคดีความมั่นคงอะไรเรื่องนี้มีข้อร้องเรียนว่าพลเรือนเนี่ยควรจะขึ้นศาลพลเรือนนะครับศาลยุติธรรมฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ก็เป็นข้อที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปมอบหมายให้ฝ่ายเลขารวมทั้งกรมพระธรรมนูญเนี่ยไปศึกษาด้วยว่าในต่างประเทศเนี่ยมีระบบในการจัดการกับคดีที่ทหารเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างไรครับผมเข้าใจว่าแยกเป็น2 ส่วนกระมังครับในส่วนที่1ก็คือผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยเป็นทหารกรณีนั้นต้องขึ้นศาลทหารโดยเป็นอินไปไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ครับนะกฎหมายปัจจุบันเป็นอย่างนั้นครับคือถ้าทหารจะทำความผิดไปขึ้นศาลทหารครับอีกส่วนหนึ่งจะทำความผิดร่วมกับพลเรือนไปขึ้นศาลยุติธรรมครับปัจจุบันนี้ในส่วนของคดีอาญาถ้ามีทหารเป็นจำเลยร่วมกับพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนถูกต้องครับแต่ถ้ามีทหารเป็นจำเลยโดยลำพังก็ขึ้นศาลทหารเท่านั้นใช่ครับแล้วมันมีคดีความมั่นส่วนที่2คือคดีความมั่นคงที่จำเลยเป็นพลเรือนคนนี้อย่างนี้บางกรณีต้องขึ้นศาลทหารใช่ไหมครับปัจจุบันใช่ครับใช่ครับคดีความมั่นคงจะได้แก่อะไรบ้างครับก็คดีเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยของประเทศมาตรา112มาตราต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงภายในของประเทศนะครับซึ่งขณะนี้มีประกาศของกสช.ให้อยู่ในอำนาจของศาลทหารครับรวมถึงคดี116ด้วยไหมฮะครับผม116ด้วยครับ116แม้ว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะแต่ว่าโดยคำสั่งคสช.กำหนดให้คดีที่ผิด116ก็ต้องขึ้นศาลทหารด้วยแม้จำเลยจะเป็นพลเรือนก็ตามใช่ครับในเรื่องของเขตอำนาจศาลจะมีการปฏิรูปอย่างไรหรือไม่ครับก็ประเด็นนี้ก็ต้องการให้มีความชัดเจนก่อนว่าแนวปฏิบัติในต่างประเทศเนี่ยที่เขาเป็นสากลเนี่ยไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพิจารณาคดีประเภทใดบ้างแต่ความผิดที่ชัดเจนที่เราตกลงกันชัดเจนว่าต้องอยู่ในอำนาจศาลทหารก็คือเรื่องเกี่ยวกับวินัยทหารนะครับหรือกรณีที่เกิดภาวะสงครามเนี่ยต้องขึ้นศาลทหารแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีเรื่องพลเรือนไปขึ้นศาลทหารประเด็นหนึ่งว่าควรจะเป็นกรณีใดได้บ้างกับกรณีที่สองก็คือกรณีที่ในความผิดอาญาทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งหน้าที่ของทหารอะไรเลยเช่นคดีฆ่าคนคดีปล้นอย่างเงี้ยถ้าทหารไปกระทำความผิดแต่ว่าตัวผู้เสียหายหรือคดีข่มขืนอย่างเงี้ยถ้าผู้เสียหายเป็นพลเรือนอย่างเงี้ยมันก็มีคู่กรณีสองฝ่ายฉะนั้นอาจจะมีคำถามจากภาคประชาชนว่าเขาจะได้ความเป็นธรรมหรือไม่เขาอาจจะไม่สบายใจที่ต้องไปขึ้นศาลทหารตรงเนี้ยก็เลยมอบหมายให้ทางฝ่ายเลขาไปศึกษาด้วยว่าเขตอำนาจตรงเนี้ยควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่หรือว่าคุณใช้ระบบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับก็เรื่องของเรื่องเวลามีเรื่องกับทหารพลเรือนหรือประชาชนก็กังวลว่าถ้าขึ้นศาลทหารจะปกป้องพวกเดียวกันเองหรือไม่ก็เป็นความกังวลลึกๆอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราหยิบฉวยมาพิจารณากันถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคกำหนดกรอบเวลาไหมฮะกรอบเวลาที่จะมีความชัดเจนเพื่อให้ได้คำตอบในสิ่งเหล่านี้นะครับชัดเจนน่าจะภายในเดือนธันวาคมนี้ครับต้องชัดเจนแล้วครับอ๋อธันวาคมคือเดือนหน้าจะต้องสรุปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งระบบเลยใช่ไหมคะได้ครับสรุปทั้งหมดครับทั้งหมดครับในส่วนของศาลยุติธรรมเนี่ยแนวทางในการปฏิรูปจะปุ้นเปี้ยนอยู่กับสักกี่ประเด็นครับที่คิกออฟกันนะครับในส่วนของศาลยุติธรรมนะ6ประเด็นได้ครับที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงนะครับศาลยุติธรรมมี6ประเด็นด้วยกันที่จะปฏิรูปเช่นอะไรบ้างครับที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่เป็นไฮไลท์จริงๆไฮไลท์ก็คือกำหนดระยะเวลาทุกขั้นตอนในการทำงานของศาลโดยให้ความยุติธรรมโดยไปไม่ล่าช้านะครับการให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็
เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสารยุติธรรมโดยตรงเลยนะครับแล้วก็สร้างกลไกการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้และความเป็นธรรมให้กับสังคมนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศาลก็คือเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะปัจจุบันการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยการใช้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์มาช่วยในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยจะทำให้การรับฟังข้อจริงเนี่ยชัดเจนครับในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าจะเปิดกว้างในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานที่มันเกี่ยวร้อยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณนายครับหัวใจจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าระบบกฎหมายดั้งเดิมนั้นพยานหลักฐานบางประเภทนะครับศาลไม่รับฟังถูกไหมฮะใช่ครับแต่ต่อไปนี้ก็จะแก้กฎหมายตรงนี้ให้มันสอดคล้องกับเทคโนโลยีของโลกที่มันเปลี่ยนไปที่ทันสมัยขึ้นวัตถุวัสดุบางอย่างรับเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ครับยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างเช่นการตรวจ DNA นะครับวิธีการต่างๆในการหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกการใช้กล้องวงจรปิดต่างๆในการดูพฤติกรรมการกระทำความผิดเนี่ยหลักฐานเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์และก็ชัดเจนมากกว่าตัวบุคคลนะพยานบุคคลบางครั้งเนี่ยอาจจะความจำหรือว่าการมองเห็นแตกต่างกันแต่ว่าหลักฐานพวกนี้จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยครับฉะนั้นจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นแล้วก็จะลดกรณีอย่างเช่นมีการลงโทษหรือไม่อย่างนี้ครับครับเห็นบอกว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งของศาลอะไรก็แล้วแต่จะมีการสร้างกลไกใหม่ที่เรียกว่ามาแชลคอร์ดนะฮะมันเป็นอย่างไรครับมาแชลคอร์ดนะฮะแนวความคิดเนี่ยมันมีมานานแล้วครับมีตั้งแต่ปี2545นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถบังคับใช้หรือว่ามีการจัดตั้งขึ้นได้ทุกวันนี้ถ้าท่านไปศาลก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลด้วยดูแลความเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันตำรวจเหล่านี้สังกัดอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับฉะนั้นแนวความคิดในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้เราก็อยากจะจัดตั้งหน่วยขึ้นมาเรียกว่าคอร์ดมาแชลเพื่อดูแลมาแชลดูแลความปลอดภัยของผู้ศาลนะครับแล้วก็รวมทั้งการบังคับตามหมายของศาลด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแนวความคิดในปี2545เนี่ยเกิดจากกรณีผู้สาท่านหนึ่งนะครับท่านรพินเรือนแก้วเป็นผู้สาศาลจังหวัดปัตตานีนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้านะครับถูกคนร้ายยิงที่บริเวณสี่แยกในจังหวัดปัตตานีนะครับครับก็เห็นว่ากระบวนการกลไกต่างๆในการดูแลคุ้มครองผู้สาเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งหน่วยขึ้นมาดูแลเพราะว่าการที่ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นบางครั้งมันก็อาจจะล่าช้าไม่ทันทีครับก็พูดง่ายๆมีแนวคิดที่จะตั้งตำรวจศาลเป็นองค์กรทำหน้าที่รปภ.ศาลด้วยรปภ.ผู้พิพากษาด้วยและรวมถึงการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลด้วยเช่นติดตามจับกลุ่มคนที่หนีคดีดังนี้เป็นต้นถูกไหมถูกต้องครับโอเคเอากันจริงไหมฮะก็เอาจริงตลอดครับแต่ว่าบางเรื่องใช้เวลาตกลงทั้ง6ประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปศาลยุติธรรมจะมีคำตอบสุดท้ายจะตกผลึกกันจริงๆก็คือภายในเดือนธันวาเช่นกันใช่ครับแต่ว่าอย่างเรียนคุณนายกับคุณอมรรัตน์อย่างนี้ครับว่าทางศาลยุติธรรมเองเนี่ยไม่ได้รอกระบวนการปฏิรูปทั้งหมดนะครับเรื่องไหนที่ทำได้เองเป็นประโยชน์กับประชาชนทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นเนี่ยเราดำเนินการทันทีเลยนะครับที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอกฎหมายไม่ต้องรอแผนที่ลูกต่างๆเช่นอะไรบ้างคะที่ดำเนินการได้ทันทีและดำเนินการไปแล้วด้วยเช่นกรณีของกำไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องกรณีของการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวนะครับว่ากรณีที่จำเลยหรือผู้ต้องหายากจนไม่มีเงินหลักประกันครับค่ะได้ประเมินความเสี่ยงและปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันอันนี้เราก็ทำไปแล้วนะครับครับและเข้าใจว่ารวมถึงการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละคดีที่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคเอาละครับทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีกลิ่นการเมืองเยอะสักนิดนึงศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นปฏิรูปไว้อย่างไรบ้างครับในส่วนของศาลนูนเนี่ยอาจจะมีคดีจำนวนคดีไม่มากนะแต่ว่าเป็นคดีที่มีความสำคัญกระทบต่อประชาชน
พอสมควรนะครับในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการปฏิรูปกำหนดด้วยนะครับเรื่องระยะเวลานะครับว่าเมื่อคดีเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยต้องพิจารณาเสร็จภายในเท่าไหร่เพราะว่าถ้าความล่าช้าอาจจะทำให้มีผลเกิดความขัดแย้งหรือว่าหาข้อยุติไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นการเข้าถึงของกระบวนการยุติธรรมเพราะรัฐธรรมนูญใหม่ปี2560เนี่ยกำหนดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องไปปรับปรุงกระบวนการในการรองรับสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนครับรองรับการที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องยิงตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับตกลงประเด็นปฏิรูปของศาลรัฐธรรมนูญมีแค่2ประเด็นนี้เหรอฮะเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนในการพิจารณาและรวมถึงการรองรับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นมากขึ้นสะดวกขึ้นแค่2ประเด็นเหรอฮะ2ประเด็นนี้แล้วก็ที่ทางผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญมาชี้แจงก็เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มศักยภาพบุคลากรการฝึกอบรมต่างๆตรงนี้เขาก็เน้นเรื่องความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรนะครับที่จะปฏิรูปนะครับเพราะนั่นประเด็นตรงนี้เป็นหลักครับเพราะไอ้เรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในศาลนั้นก็เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องการบริหารจัดการปกติของศาลเขาเองนะฮะใช่ครับแต่เรื่องโครงสร้างเรื่องระบบก็มีเพียงแค่นี้นะฮะใช่ครับถูกต้องเรื่องใหญ่ศาลปกครองเป็นอย่างไรครับศาลปกครองศาลปกครองเนี่ยก็คล้ายๆกับศาลยุติธรรมนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องกรณีการสร้างความชำนาญพิเศษอย่างเช่นศาลสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยทางศาลปกครองก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมเช่นกันนะครับเพราะว่ามีข้อสังเกตในการที่จะสร้างระบบศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นกรณีศาลจราจรก็ดีศาลสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยทางศาลปกครองก็อยากมีส่วนร่วมด้วยสำหรับประเด็นอื่นๆอย่างเช่นกำหนดระยะเวลาเนี่ยคดีล่าช้าเนี่ยทางศาลปกครองก็ยอมรับนะครับว่าขณะนี้คดีที่เข้าสู่ศาลเนี่ยเป็นจำนวนมากอาจจะมีการพิจารณาพิพากษาล่าช้าบ้างแต่ก็อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขอยู่ครับครับครับเอาละครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมก็จะว่าในทีนี้คนสนใจสองศาลก็คือศาลทหารและก็ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษนะครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณสราวุธครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับค่ะคุณสราวุธเบญจกุลค่ะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยด้วยความเคารพนะครับกรณีของคุณสราวุธเบญจกุลก็ต้องด้วยความเคารพจริงๆนะเพราะว่าคุณสราวุธเป็นคนในแวดวงศาลยุติธรรมที่เห็นความจำเป็นในการที่จะต้องออกมาบอกกล่าวกับชาวบ้านใช่สื่อสารให้ในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นค่ะอธิบายให้เข้าใจแล้วก็เป็นคนที่สื่อความได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายใช่เข้าใจง่ายอธิบายได้เข้าใจค่ะแต่ว่าสาระที่สื่อออกมานั้นนะครับอย่างเช่นการปฏิรูปศาลทหารก็ดีการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญก็ดีเท่าที่คุณสราวุธได้ไล่เรียงให้ฟังนะฮะมันได้อย่างที่ใจของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากได้อยากเห็นอยากให้เป็นหรือเปล่าหรืออยากให้ทำมากกว่านี้หรืออยากให้ทำตรงไหนก็แล้วแต่เอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่านะคะ